ห็นเงียบๆแต่ว่าสว.สายสีน้ำเงินกินเรียบครองสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าขนาดคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ยังตกม้าตายไปแบบงงๆการเลือกตั้งครั้งนี้จบไปแล้วก็จริงค่ะแต่มีหลายคนเลยค่ะที่เขาออกมาแฉกันอย่างหนักว่าการเลือกสว.ครั้งนี้มีดีลลับเงินล้านแลกตำแหน่งมีการดีลข้ามขั้วเพื่อให้หักหลังพรรคพวกตัวเองเดี๋ยววันนี้เตยเนชั่นสตอรี่จะมาแฉกลโกงการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ให้ฟังค่ะพอเรามาดูรายชื่อสว.ที่เข้ารอบและตกรอบแล้วก็ได้แต่เอ๊ะในใจนะคะระดับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีน้องเขยคุณทักษิณชินวัตรที่ถูกยกให้ว่าคนนี้แหละตัวเต็งถึงขั้นได้เป็นประธานวุฒิสภายังตกรอบค่ะพ่ายแพ้ให้กับอันดับหนึ่งอย่างพลโทเกียงไกรศรีลักษณ์คนสนิทของนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยคะแนนแบบขาดลอยลิบลิ่วค่ะคุณสมชายเนี่ยยังไม่ติดแม้กระทั่งตัวสำรองด้วยซ้ำหลายๆคนเขาก็เลยมองว่ามันแปลกค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าหัวแตกหรือเปล่าหัวแตกก็คือคุยกันเอาไว้แล้วค่ะว่าจะแลกคะแนนกันแต่สุดท้ายก็เกิดการหักหลังกันขึ้นเพราะถ้าเราเอารายชื่อออกมากลางดูจริงๆเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่ารากฐานแต่ละคนเนี่ยมาจากสายสีไหนกันบ้างต้องยอมรับเลยนะคะว่าสายสีน้ำเงินมีเยอะมากค่ะส่วนสายสีแดงกับฝ่ายประชาธิปไตยมีน้อยค่ะบางคนตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็มีนะคะแต่พอเงินถึงปุ๊บแปลไปเป็นฝ่ายอื่นก็มีค่ะคือความแปลกไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักนิดนึงให้ฟังนะคะอย่างกลุ่ม18ค่ะกลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมคืออันเนี้ยเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ตัวแทนสว.ที่มาจากสื่อมวลชนจริงๆใช่ไหมคะคือเราไม่ได้เหยียดเรื่องการศึกษาหรือว่าอาชีพนะคะแต่คนที่จบปริญญาเป็นนักข่าวเป็นสื่อสารมวลชนจริงๆดันไปแพ้ให้กับคนที่จบม.6 กศน.ทำอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าแต่ว่าเป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านด้วยหรือว่าจะไปแพ้ให้กับคนที่เป็นอาชีพพยาบาลแต่รับจ็อบเป็นนายพิธีงานแต่งแถมคนที่ชนะเนี่ยชนะไปด้วยคะแนนที่สูงมากๆเลยนะคะอันนี้ทุกคนว่าแปลกไหมคะคือเราเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าเขาโกงนะคะแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่เขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วค่ะเพราะว่ามีหลากหลายกลุ่มอาชีพเลยค่ะที่อาชีพจริงๆเนี่ยไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่แล้วเขาหาเสียงยังไงล่ะคะให้ตัวเองได้คะแนนสูงลิบลิ่วขนาดนี้ส่วนเรื่องกลโกงนะคะสายสืบกกต.หรือว่าสายสืบคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ผู้สมัครสว.รายอื่นๆเขาก็ได้ออกมาให้ข้อมูลหรือว่าแฉเอาไว้กันอย่างครบถ้วนเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขออธิบายการเลือกสว.แบบง่ายๆก่อนนะคะเผื่อใครยังงงค่ะจะได้ฟังแล้วเข้าใจคือเวลาที่เราไปสมัครสว.นะคะเขาจะมีการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอค่ะถ้าชนะไปต่อระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศค่ะเขาจะมีการแบ่งไปตามกลุ่มอาชีพค่ะมีทั้งหมด20กลุ่มอาชีพก็มีหลากหลายมากๆเลยค่ะตั้งแต่ลูกจ้างแรงงานทำนาทำไร่ไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดินเลยค่ะ1กลุ่ม1อาชีพจะมีคนมาสมัครกี่คนก็ว่ากันไปค่ะส่วนการคัดเลือกเนี่ยจะเป็นแบบที่เราโหวตกันเองค่ะตัวผู้สมัครจะมี2คะแนนสามารถโหวตตัวเองได้แล้วก็อีก1โหวตเนี่ยก็ไปโหวตคนอื่นได้ค่ะรอบแรกเนี่ยเขาจะให้โหวตในกลุ่มอาชีพเดียวกันก่อนค่ะใครที่คะแนนสูงสุด5ลำดับแรกก็จะได้ไปโหวตต่อในรอบ2ค่ะซึ่งรอบ2เนี่ยเราต้องไปโหวตกลุ่มอาชีพอื่นแล้วนะคะรอบนี้จะเลือกตัวเองหรือว่าจะเลือกคนจากกลุ่มตัวเองไม่ได้แล้วค่ะส่วนจุดเริ่มต้นในการโกงเขาเริ่มกันตั้งแต่ตอนสมัครแล้วค่ะเหล่าบ้านใหญ่ที่มีอำนาจมีเงินเขาจะเกณฑ์คนมาเพื่อสมัครค่ะคนมาสมัครมี2แบบค่ะแบบแรกเนี่ยมาเพื่อเป็นโหวตเตอร์โดยเฉพาะคือยังไงก็ไม่เข้าไปนั่งแทนสว.แน่ๆเขามาทำหน้าที่แค่ช่วยโหวตคนของตัวเองเพื่อส่งเข้าไปในรอบต่อไปค่ะรอบแรกเนี่ยใช้เงินไม่เยอะค่ะหลักหมื่นเท่านั้นรอบระดับอำเภอการแข่งขันไม่ได้สูงค่ะแต่พอมาถึงรอบจังหวัดการต่อรองราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปค่ะบางส่วนเนี่ยก็ใช้คนของตัวเองที่เข้ารอบมาตั้งแต่รอบก่อนแล้วบางส่วนก็ไปดีลกันหน้างานค่ะเพราะว่ากลัวคะแนนเสียงจะไม่พอส่วนราคาที่ต้องจ่ายต่อหัวก็หลักแสนเลยค่ะกลโกงต่อมาค่ะหลังจากที่มีการคัดเลือกสว.ระดับจังหวัดกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีบ้านใหญ่ต่างๆคอยพยายามไปดีลสว.ระดับจังหวัดคนอื่นๆมาค่ะทั้งกลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มสีฝ่ายตรงข้ามเพื่อจะเอามารวมกับพวกตัวเองค่ะกลุ่มตัวเองจะได้มีสิทธิ์มีเสียงมากที่สุดถ้าตัวตอนนี้หลักแสนไปจนถึงหลักล้านแล้วค่ะกลโกงต่อมาค่อนข้างที่จะโจ่งแจ้งเลยค่ะเพราะว่าในรอบการคัดเลือกระดับประเทศจู่ๆก็มีคนโผล่มาในกรุ๊ปไลน์สว.ถามหาค่ะว่าใครยังไม่มีที่พักบ้างใครยังไม่มีโรงแรมแถวๆที่เลือกตั้งเดี๋ยวจะได้จัดหาจัดแจงให้เพื่อจะคุยอะไรกันเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ที่ทราบมารอบนี้ผลประโยชน์หลักล้านเช่นกันค่ะความจริงแล้วการนัดกันเพื่อพบปะพูดคุยแลกเสียงโหวตกันไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎระเบียบค่ะสามารถทำได้แต่ต้องไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวนะคะคือใช้แบบใจแลกใจค่ะฉันโหวตให้เธอโหวตให้ฉันแต่หักหลังกันไหมอันนี้ไปวัดกันที่หน้างานค่ะแต่พอผลสุดท้ายคะแนนออกมาแล้วห่างลิบลิ่วกันขนาดนี้ก็อดสงสัยกันไม่ได้ค่ะว่ามีการทุจริตจริงๆไหม
เพราะคะแนนที่ออกมาสู่สายตาประชาชนมันค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะคือคนชนะเนี่ยก็ชนะไปด้วยคะแนนที่สูงมากๆส่วนคนที่แพ้ด้วยคะแนนต่ำเตี้ยเรียดินเลยค่ะโดยเฉพาะเคสของคุณสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยแหละค่ะมองยังไงก็มองไม่ออกนอกจากว่ามีการหักหลังกันเองเอาจริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าการคัดเลือกสว.เรารู้ดีอยู่แล้วค่ะว่าเขาเลือกไปทำหน้าที่อะไรในสภาเขามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะโหวตแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆแล้วการที่มีสายไหนเข้าไปอยู่เป็นจำนวนมากจุดประสงค์เราก็น่าจะรู้อยู่ค่ะว่าเขาต้องการพรรคพวกที่เยอะขนาดนี้ไปเพื่ออะไรงานนี้อาจารย์นันทนานันทวโรภาสผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่18สื่อสารมวลชนก็ตัดสินใจที่จะออกมาล่ารายชื่อเพื่อดำเนินยื่นร้องต่อกกต.ให้ตรวจสอบค่ะเขาบอกว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มอาชีพ7ลำดับแรกเนี่ยจะมาเป็นกลุ่มก้อนเลยค่ะคะแนนทิ้งห่างแบบสุดๆแถมผู้สมัครก็ไม่ค่อยพูดคุยกับคนกลุ่มอื่นด้วยค่ะอยู่กันเป็นกลุ่มถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้จะเป็นปัญหาใหญ่แน่ๆส่วนการทุจริตการซื้อเสียงจะมีจริงไหมกกต.ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบอีกทีค่ะแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าการที่จะไปยื่นร้องกกต.เขาก็ต้องมีคลิปหลักฐานภาพเสียงอะไรก็ตามแต่ค่ะแต่คนระดับนี้แล้วเก่าเกมขนาดนี้แล้วคิดว่าเขาจะทิ้งหลักฐานไว้ไหมล่ะคะถ้าเขาไปแอบคุยกันในห้องในโรงแรมใครจะไปรู้ล่ะคะยื่นเงินสดให้กันก็จบแล้วค่ะประชาชนตัวเล็กๆแบบเราฟังแล้วก็เหนื่อยใจค่ะสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งสว.ในครั้งนี้จะถือเป็นโมฆะแล้วเลือกกันใหม่ไหมหรือว่าจะเป็นสว.ชุดนี้ที่ได้นั่งแทนสว.ตัวจริงก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ